มาถึงรุ่นสุดท้ายของตัว Ulensi Series K22 ตัวเนี้ยสเปคทุกอย่างจะใกล้เคียงกับ K20 เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าในเซ็ตจะมีอะไรกันบ้างมาแกะกล่องดูกันเลยนะครับ K22 มีอะไรบ้างอย่างที่บอกหน้าตาจะเหมือน K20 เลยแกะมาดูข้างในกันจะมีคู่มือก็จะมีบอกสเปคทั้งหมดนะครับว่าในชุดมีอะไรบ้างค่าความสว่างเท่าไหร่บ้างอย่างตัวเนี้ยสเปคเนี่ยความสว่างที่24 วัตต์แล้วก็ค่า CRI จะสูงกว่าแล้วค่า K เนี่ย 2,500-9,000K Dimension ทุกอย่างตัวไฟเหมือนกันทุกอย่างอีกจุดนึงนะครับที่ลืมบอกที่มันจะต่างกับตัว K20 เนี่ยเนื่องจากไฟมันแรงกว่าแล้วเนี่ยถ้าเราสังเกตด้านข้างเนี่ยครับมันมีตัวเลขตรงนี้ชานอลจะถูกย้ายมาอยู่ตรงนี้ทั้งหมดด้านข้างเนี่ยเป็นปุ่มปรับชานอลปุ่มเปิดจะอยู่ด้านหลังจะมีช่องต่ออะแดปเตอร์เป็นเหมือน Type C นะครับแต่มันจะเขียนว่า12 โวลต์ 2 แอมป์เท่ากับว่า24 วัตต์และตัวนี้ยังรองรับการใช้งานผ่านแบตเตอรี่แบบ NPF ด้วยนะตัวนี้สามารถใช้แบตเตอรี่ได้ในกรณีที่คุณต้องการไปใช้งานนอกสถานที่เนี่ยสามารถต่อแบตเตอรี่ได้อันนี้คือจุดต่างหลักๆเลยอุปกรณ์อื่นมีอะไรบ้างนะครับในเซ็ตก็จะมีอะแดปเตอร์ตัวนี้จะเป็นหัวแบบนี้ซึ่งหัวเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนได้โดยการกดเพื่อดึงออกมาเปลี่ยนได้มันก็จะมีให้เลือกเลยมีปลั๊กตามโซนประเทศเลยยุโรปเอเชียหรือแม้กระทั่งพวกนี้จะมีปลั๊กแบ่งให้นะครับ3 แบบซีแคลมตัวนี้เหมือนเดิมรีโมทคอนโทรลพร้อมตัวแผ่นเหล็กสำหรับดูดตัวรีโมทยังเป็นแม่เหล็กเหมือนเดิมนะครับและสามารถมาติดที่ตัวหลังไฟตัวนี้ได้ตัวเสาเนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างเลยความยาวก็1 เมตรทีนี้มาดูการประกอบการใช้งานกันนะครับว่ามันประกอบยังไงเหมือนกับตัว K22 เราหยิบซีแคมตัวนี้ขึ้นมาก่อนแล้วเราก็ต่อเข้ากับตัวเสาของไฟโดยการต่อเนี่ยใส่เสาเข้าไปก่อนแล้วก็หมุนล็อกให้แน่นต่อมาเราก็คลายตัวแคมเนี่ยครับแล้วเราก็ใส่ยึดเข้ากับขอบโต๊ะหมุนให้แน่นตรงหัวบอลเนี่ยเราก็จับให้มันมั่นก่อนเอาไฟเนี่ยครับต่อเข้ากับที่หัวบอลโดยบางคนเนี่ยจะไปหมุนแบบว่าเฮ้ยไฟอย่างนี้เลยไม่ต้องนะครับสังเกตด้านล่างเกลียวตรงนี้หมุนเข้าตัวไฟเข้าไปกับเสาได้เลยเมื่อหมุนล็อกเสร็จแน่นเรียบร้อยเนี่ยตรงนี้จะมีช่องต่ออะแดปเตอร์ไฟก็เราให้ต่ออะแดปเตอร์เข้าที่ตัวไฟได้เลยปลั๊กเนี่ยเราก็เลือกให้มันตรงนะครับกับโซนที่ประเทศที่เราใช้งานเพราะเนี่ยมันจะมีปลั๊กให้หลายแบบเราก็เลือกให้ตรงเสียบเข้าไปได้เลยครับแล้วก็ต่อปลั๊กไฟบ้างทีเนี้ยเราก็กดเปิดไฟก็จะติดละตัวเนี้ยวิธีการเชื่อมต่อสามารถเชื่อมต่อรีโมทได้นะครับต้องบอกก่อนไฟมันแรงนะอันเนี้ยทีนี้เราต้องมาปรับชานอลให้มันตรงกันก่อนเช่นถ้าที่รีโมทเราตั้งที่ชานอล1ไฟด้านข้างเนี่ยเราก็ต้องมาตั้งโดยการกดปุ่มด้านข้างตรงนี้ให้มันชานอลที่ตรงกันเนี้ยเราจะสามารถปรับความสว่างของไฟได้ละนี่คือการหลีจนดับเลยถ้าต้องการเปลี่ยนค่า K เราก็สามารถเปลี่ยนได้เนี่ยวอร์มไลท์ตัวย่อที่รีโมท WW เนี่ยคือวอร์มไลท์ CH ก็คือหัวแสงวอร์มกับแสงเย็นนะเอาง่ายๆทีนี้ไอ้ปุ่มเนี่ยคือความสว่างความสว่างอย่างที่บอกครับตัวเนี้ยค่อนข้างสว่างเลยเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะว่ามันสว่างประมาณไหนเนี่ยเปิดเต็ม100ผมเปลี่ยนสีค่า K เป็น5,600แล้วกันส่วนใหญ่ก็จะใช้ประมาณ 5,600-5,700K ประมาณ 5,000 กว่า K เนี่ยในการใช้งานนี่สังเกตว่าแรงมากนะครับเนี่ยผมบิดไปด้านหลังแล้วกันจะได้เห็นเลยครับง่ายๆเดี๋ยวผมปิดไฟแบ็คกราวด์ว่ามันต่างยังไงทีนี้เปิดไฟครับอันนี้คือเต็มร้อยนะเปลี่ยนสีค่าเคสังเกตไหมครับแสงนี่แรงมากนะใครกำลังหาไฟแบบใช้ได้หลายอย่างเลยคีย์ไลท์ริมไลท์ที่แบบว่าแรงๆหน่อยไอ้ K22 เนี่ยสเปคเหมือน K20 ทุกอย่างแต่เพิ่มมาอย่างแรกคือความแรงกับไฟแบตเตอรี่ได้ใครกำลังหาอยู่อ่ะผมว่าอาจจะมี K20 อยู่แล้วอาจจะหาไฟเพิ่มให้มันแรงขึ้นก็นี่เลยครับจัดตัวนี้ไปเลย K22 แรงกว่าและสามารถต่อแบตเตอรี่ใช้งานนอกสถานที่ได้ด้วยก็ได้จะเป็นคำตอบของหลายๆคนแล้วว่าต่างกันยังไงใช้ยังไงเนี่ยตัวเนี้ยคลิปเนี้ยก็น่าจะเห็นคำตอบกันละถือว่าแรงเลยนะครับถ้าถามผมสำหรับไฟตั้งโต๊ะเนี่ยเพียงพอการใช้งานแน่นอนนั่งอัดวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ออนไลน์อะไรเงี้ยตัวเนี้ยตอบโจทย์